หมู่บ้านควายตั้งอยู่ที่บ้านนนสว่างอยู่ห่างจากอำเภอภูเวียงประมาณ25กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงควายและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานประสัตว์จังหวัดขอนแกน่นและสำนักงานกรมประสัตว์อำเภอภูเวียงเกิดกลุ่มอาชีพเลี้ยงควายอำเภอจนมีการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ระดับเขต4 ปี2,523และเข้าร่วมหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายของกลมปศุสัตว์และได้รับรางวัลระดับประเทศชาวบ้านในหมู่บ้านประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักอาชีพรองคือการเลี้ยงสัตว์มีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายต่อมาอาดีตสัตวแพทย์ชุมชนนายบัวรม นาสมโพธหลังกเกษียณอายุราชการได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ควายไทยและส่งเสริมการใช้แรงงานควายในการทำเกษตรตามภูมิปัญญาท้องถิน่นกิจกรรมที่สามารถทำได้ในหมู่บ้านควายก็คือศึกษาเรียนรู้การเกื้อกูลของชาวบ้านกับควายชมการแสดงการฝึกควายสวัสดี การฝึกควายแกล้งตายการเล่นหูลังหุบบนหลังควายและการไถนาด้วยควายตามภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม